นายกรัฐมนตรีชูซอฟต์พาวเวอร์เปิดงานบั้งไฟพญานาคหวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนอีสานรวยการเมืองวันที่17ตุลาคม2567 19:15 น.นายกรัฐมนตรีแพทองธารชูซอฟต์พาวเวอร์เปิดงานบั้งไฟพญานาคจังหวัดหนองคายหวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนอีสานประชาชนขอถ่ายรูปชมน่าฮักมากวันที่17ตุลาคม2567นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายณนัทหงชูเวชรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีก่อนนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางต่อไปยังลานนาคาเบิกฟ้าอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเพื่อเป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูชาพญาพิสัยสัตว์นาคราชเนื่องในงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2567จากนั้นเวลา 17:30 น.นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางถึงลานนาคาเบิกฟ้าอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายโดยมีนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวชนกจันทาทองส.ส.หนองคายเขต2พรรคเพื่อไทยนายเอกธนัทอินรอดส.ส.หนองคายเขต3พรรคเพื่อไทยและนายกฤษดาตันเทิดทิศเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงมีคนเสื้อแดงมารอมอบช่อดอกกุหลาบให้ก่อนจะเดินทักทายประชาชนและถ่ายรูปเซลฟี่กับประชาชนที่มาร่วมงานอย่างคึกคักและเป็นกันเองนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเดินทักทายและถ่ายรูปร่วมกับนางรำจำนวน 1,000 คนที่มารำบวงสรวงในพิธีซึ่งตลอดเส้นทางนางรำต่างพูดชมนายกรัฐมนตรีว่าน่าฮักมากและสวยมากนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ทักทายนางรำที่เป็นเด็กพร้อมสอบถามว่าอายุเท่าไหร่สวมชุดนางรำน่ารักมากอยากซื้อไปให้ลูกใส่จากนั้นนางสาวแพทองธารกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่าสวัสดีพี่น้องชาวหนองคายที่อยู่ในที่นี้และสวัสดีรัฐมนตรีส.ส.สื่อมวลชนประชาชนที่รักทุกท่านวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มางานบุญบั้งไฟถือเป็นครั้งแรกของตัวดิฉันฉะนั้นขอเสียงตบมือดังๆให้งานนี้ซึ่งถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของชาวอีสานและทีมงานซอฟต์พาวเวอร์ที่จะผลักดันเทศกาลต่างๆและรู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่จะสร้างโอกาสให้กับพี่น้องชาวอีสานได้มากเพราะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สวยงามและเป็นงานที่มีความเชื่อของคนอีสานอยู่มากตั้งแต่นานมากแล้วรู้สึกมีเรื่องเล่าประวัติศาสตร์และสามารถที่จะใส่ความคิดสร้างสรรค์หรือเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปเพื่อที่ทำให้คนทั่วโลกได้เห็นและสัมผัสสิ่งที่ชาวอีสานได้ทำกันมาต่อเนื่องอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลพร้อมที่จะผลักดันซึ่งในกระบวนการต่างๆได้เริ่มทำแล้วฉะนั้นการที่มีเทศกาลดีๆแบบนี้ที่อีสานเราจะผลักดัน
เพราะไม่ใช่แค่เทศกาลนี้ยังมีเทศกาลอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นแห่เทียนพรรษาไหลเรือไฟและอีกหลายเทศกาลที่มีเสน่ห์มากนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าฉะนั้นซอฟต์พาวเวอร์เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างเสน่ห์มีเสน่ห์อะไรให้คนเข้ามาหลงไหลหรือเข้ามาหาเราและนี่คือหนึ่งในเทศกาลที่จะทำให้เศรษฐกิจของพื้นที่หมุนเวียนถ้าดูชาวต่างชาติทั้งโลกรู้จักเทศกาลนี้ของอีสานคนอีสานต้องรวยแน่ๆใช่หรือเปล่าฉะนั้นอยากจะบอกว่าวันนี้มาให้กำลังใจทุกท่านเดี๋ยวเราจะพัฒนาในสิ่งที่ชาวอีสานมีอยู่แล้วให้เป็นสมบัติของชาวอีสานให้ดียิ่งขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นและต้องสวัสดีทุกท่านดีใจมากๆที่ได้มาจังหวัดหนองคายในวันนี้จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและเป็นประธานถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์จำนวน9รูปก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูชาพญาพิสัยสัตว์นาคราชเนื่องในงานประเพณีออกพรรษาและพิธีเปิดงานบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2567ต่อมานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงวันเปิดโลกบูชาพระพุทธเจ้าและบูชาพญานาคโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีผู้หญิงรวมถึงนางสาวแอนโทเนียโพซิลรองอันดับ1มิสยูนิเวิร์ส2023อัญเชิญพานพญานาคบวงสรวงและพราหมณ์กล่าวคาถาบูชาเริ่มพิธีบวงสรวงก่อนที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะโปรยเครื่องดอกไม้เพื่อบวงสรวงวันเปิดโลกบูชาพระพุทธเจ้าและบูชาพญานาคและชมรำบวงสรวงพญาพิสัยสัตว์นาคราชและเหล่าพญานาคที่สถิตอยู่ลุ่มแม่น้ำโขงทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับกรุงเทพมหานครอ่านนายกรัฐมนตรีห่มสบายบินหนองคายเปิดงานประเพณีบั้งไฟพญานาคชูซอฟต์พาวเวอร์เพจดังเผยเหตุคนรอสะใจบอสกันพิธีกรผู้ยิ่งใหญ่จนนักร้องดังต้องกราบขอโทษบันเทิงวันที่17ตุลาคม2567 11นาฬิกา31นาทีตอบคนสงสัยเพจดังเผยเหตุทำไมคนรอสะใจบอสกันมากกว่าคนอื่นเราที่มาพิธีกรผู้ยิ่งใหญ่จนนักร้องดังต้องมากราบขอโทษทั้งที่พิธีกรผู้ยิ่งใหญ่ไม่ให้เกียรติเพจอีป้าข้างบ้านโดยป้าเปียออกมาโพสต์คลิปเหตุผลที่คนรอสะใจกับบอสกันมากกว่าคนอื่นคืออะไรนะโจทย์จงบอกเหตุผลที่คนสะใจกับบอสกันมากกว่าคนอื่นคืออะไรอ่านข่าวยุติออนแอร์ไหมละครแซมยุรนันท์มินพีชยาหลังถูกจับเป็นผู้ต้องหาคดีเถียงเดือดอ่านข่าวด่วนมอบตัวแล้วบอสกันกันตถาวรโดนคุมตัวสีหน้าเครียดตำรวจหิ้วเข้ากองปราบโดยป้าเปียเผยว่ามีคนสงสัยทำไมมีแต่คนรอสะใจบอสกันมากกว่าคนอื่นหลังจากตำรวจมีหมายจับและจับทุกคนไปหมดแล้วบอสกันเป็นคนสุดท้ายที่โดนแล้วเป็นดาราคนดังคนเลยตื่นเต้นฮือฮากันใหญ่แล้วมาถามว่าทำไมคนรอสะใจบอสกันมากที่สุด 1. การที่คุณเป็นคนที่คนรักมากศรัทธาเป็นพิธีกรน่าเชื่อถือคนก็ยิ่งเกลียดมากเช่นกันคุณทำให้เขาผิดหวัง 2. เป็นคนชอบอวดนั่นอวดนี่อวดนาฬิกาอวดรถอวดบ้านชอบพูดประมาณมาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองแต่ก็จะมีคนบางกลุ่มบางคนหมั่นไส้เวลาล้มเขาก็รอเหยียบและ 3. เ
พฤติกรรมที่ทำให้คนหมั่นไส้คือเป็นพิธีกรผู้ยิ่งใหญ่ใครมารายการจะต้องมีความเกรงใจเกรงกลัวเวลาใครมาเขาจะทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของรายการโน่นนี่นั่นมีการสั่งโน่นสั่งนี่พูดเหยียดบางทีก็ไม่ได้ให้เกียรติดาราคนที่มาในรายการมันมีดาราคนหนึ่งที่เป็นนักร้องฉันรักเขามากตาคนนี้ก็ไม่ค่อยให้เกียรติตั้งแต่นั้นฉันเลยไม่ชอบเขาแล้วดาราคนนั้นก็ต้องมากราบขอโทษกันอีกฉันเลยรู้สึกเฮ้ยไม่น่ารักเลยและสี่เหตุผลที่ไม่มีเหตุผลแม้กันจะเป็นคนดีทำดีพูดดีมีส่วนดีแต่มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นธรรมดาเกลียดแบบไม่มีเหตุผลเข้าใจฟีลนี้ปะเหตุผลที่ไปเช็คมาบางส่วนก็อาจไม่ใช่เหตุผลจริงๆของคนทั้งประเทศทำไมคนไม่ชอบเวลาเขาล้มแล้วรอสะใจมากกว่าคนอื่นเรื่องของกันก็ให้เป็นเรื่องของกฎหมายต่อไปป้าเปียยังโพสต์ทิ้งท้ายให้ต่อมชาวเผือกกระตุกอีกว่าฉันควรเล่าภาคต่อของนักร้องดังขอโทษพิธีกรผู้ยิ่งใหญ่ทั้งที่บอสกันก็ไม่ให้เกียรติป่ะสภัทพปชรให้สามารถลาออกสมาชิกพรรคหลังถูกโยงคลิปเสียงดิไอคอนการเมืองวันที่17ตุลาคม2021 21:32สภัทพปชรให้สามารถลาออกสมาชิกพรรคหลังถูกโยงคลิปเสียงดิไอคอนถ้าไม่ผิดค่อยกลับเข้ามาใหม่จากกรณีปรากฏคลิปเสียงนักการเมืองเรียกรับผลประโยชน์บอสพอดิไอคอนกรุ๊ปและมีการเชื่อมโยงไปถึงนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชรในฐานะรองโฆษกพรรคพปชรขณะที่นายสามารถออกมาปฏิเสธไม่ใช่ตนเองล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงค่ำวันที่17ตุลาคม67แกนนำพรรคพปชรได้เข้าพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคพปชรที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเพื่อหารือปัญหาของนายสามารถซึ่งกรรมการบริหารพรรคเกิดความไม่สบายใจกับกรณีดังกล่าวเพราะทำให้พรรคพปชรเสียหายเนื่องจากเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับพรรคพปชรทำให้พลเอกประวิตรได้สั่งการให้นายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคไปแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยนายไพบูลย์ได้แจ้งให้นายสามารถขอให้ลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไปแก้ปัญหาดังกล่าวถ้าพิสูจน์แล้วไม่ผิดจริงก็สามารถกลับเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคใหม่ได้